เทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมสารสัมพันธ์อาสาสมัครสาธารณสุขสร้างขวัญกำลังใจให้แก่จิตอาสาในเขตเทศบาลนครแม่สอดค่ะที่ร้านอาหารตอไม้ดรเท,ทิดเกียรติชินสารานายนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานเปิดกิจกรรมสารสัมพันธ์อาสาสมัครสาธารณสุขสร้างขวัญกำลังใจให้แก่จิตอาสาในเขตเขทศบาลนครแม่สอดพร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐพวงละครนรายธีรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลรองปลัดเทศบาลผู้อำนวยการกองฝ่ายประธานชุมชนทั้ง20ชุมชนและตัวแทนจากโรงพยาบาลแม่สอดเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยโดยในครั้งนี้เป็นกิจกรรมงานเลี้ยงขอบคุณจิตอาสาจำนวน 270คนที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดทั้ง20ชุมชนให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจมีสุขภาวะอนามัยที่ดีซึ่งตลอดระยะเวลาที่จิตอาสาเหล่านี้ปฏิบัติหน้าที่ต่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นและใส่ใจในการทำงานเป็นอย่างดีเสมอมาสำหรับกิจกรรมนี้ได้มีการจับรางวัลหางบัตร สำหรับผู้โชคดีได้ของที่ระลึกในครั้งนี้ด้วยโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานครื้นเครงมีรอยยิ้มบนใบหน้ากันทุกคน